และถึงแม้ว่าเทนนิสพาณิพักเนี่ยเขาจะเกิดมาในครอบครัวสายกีฬาแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยขี้โรคมากๆก็มีโรคภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กๆบวกกับเจ้าตัวเนี่ยมีรูปร่างผอมบางแล้วก็ยังมีการป่วยง่ายอีกด้วยน้องเทนนิสเขาก็มีเพื่อนที่ไปแข่งขันที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเจ้าตัวก็อยากจะตามไปเชียร์เพื่อนๆบวกกับอยากจะไปเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตด้วยก็เลยจะไปขออนุญาตคุณพ่อจะไปเชียร์เพื่อนแบบติดขอบสนามแต่ว่าคุณพ่อบอกว่าถ้าไปเชียร์อย่างเดียวพ่อไม่อนุญาตให้ไปต้องไปในฐานะผู้เข้าแข่งขันเท่านั้นพ่อถึงจะพาไปพูดถึงนักกีฬาเทควันโดที่ดีที่สุดของไทยทุกคนนึกถึงใครกันคะแน่นอนค่ะว่านาทีนี้ต้องน้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจค่ะเดี๋ยววันนี้เตยจะมาเล่าเรื่องราวของน้องเทนนิสว่าเขามีจุดเริ่มต้นในวงการเทควันโดนี้ยังไงเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะชื่อเต็มๆของเทนนิสก็คือพาณิพักวงพัฒนกิจเจ้าตัวเนี่ยก็เป็นคนบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เติบโตมากับครอบครัวที่เรียกได้ว่าเป็นสายด้านการกีฬาเลยก็มีคุณพ่อเป็นครูสอนว่ายน้ำมีคุณแม่เป็นผู้นำเต้นแอโรบิกแล้วก็อีกทั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ยังเป็นอดีตนักกีฬานักว่ายน้ำอีกด้วยเทนนิสพาณิพักเขาก็มีพี่น้องด้วยกัน3คนค่ะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็เป็นน้องคนสุดท้องก็มีพี่สาวชื่อพี่โบลิ่งพี่ชายชื่อพี่เบสบอลแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยชื่อเทนนิสแค่ชื่อเนี่ยก็เป็นกีฬากันทั้งบ้านแล้วนะคะคือพี่สาวแล้วก็พี่ชายของเขาเนี่ยเป็นอดีตนักกีฬานักว่ายน้ำทั้งคู่เลยส่วนพี่ชายเนี่ยก็เป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดอีกด้วยและถึงแม้ว่าเทนนิสพาณิพักเนี่ยเขาจะเกิดมาในครอบครัวสายกีฬาแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยขี้โรคมากๆก็มีโรคภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กๆบวกกับเจ้าตัวเนี่ยมีรูปร่างผอมบางแล้วก็ยังมีการป่วยง่ายอีกด้วยจุดเริ่มต้นของเทนนิสเนี่ยก็เริ่มต้นเมื่อตอนที่เจ้าตัวอายุ9ขวบก็เป็นการที่ตามพี่ชายของตัวเองเนี่ยไปลงยิมอยู่บ่อยๆแล้วก็ได้เห็นพี่ชายเล่นกีฬาเทควันโดซึ่งเห็นพี่ชายแบบนั้นแล้วก็เลยอยากจะลองเล่นแบบพี่ชายดูบ้างแน่นอนว่ากีฬาศิลปะการต่อสู้เนี่ยมันเป็นกีฬาที่หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะกลัวอยู่แล้วซึ่งเธอเองก็กลัวเช่นกันแต่ว่าก็มีความอยากรู้อยากลองในกีฬานี้ก็เลยลองเล่นดูและที่สำคัญกีฬาเทควันโดเนี่ยทำให้เธอสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยจนมาวันนึงเนี่ยน้องเทนนิสเขาก็มีเพื่อนที่ไปแข่งขันที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเจ้าตัวก็อยากจะตามไปเชียร์เพื่อนๆบวกกับอยากจะไปเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตด้วยก็เลยจะไปขออนุญาตคุณพ่อจะไปเชียร์เพื่อนแบบติดขอบสนามแต่ว่าคุณพ่อบอกว่าถ้าไปเชียร์อย่างเดียวพ่อไม่อนุญาตให้ไปต้องไปในฐานะผู้เข้าแข่งขันเท่านั้นพ่อถึงจะพาไปเพราะความอยากเที่ยวของเจ้าตัวเนี่ยก็เลยตบปากรับคำกับคุณพ่อว่าจะไปแข่งขันในกีฬาเทควันโดผลปรากฏออกมาว่าเจ้าตัวได้ไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจริงๆแต่ผลการแข่งขันเนี่ยเธอแพ้อย่างราบคาบซึ่งเทนนิสเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาเนี่ยแพ้เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้สนใจในการฝึกซ้อมมากนักเพราะว่ามาภูเก็ตในครั้งนี้คือเจ้าตัวต้องการที่จะไปเที่ยวเท่านั้นและเขาก็ไม่รู้เลยว่ากีฬาเทควันโดเนี่ยมันทำให้เขาเสียใจได้มากขนาดนี้และหลังจากการแข่งขันที่ภูเก็ตในครั้งนั้นเทนนิสเขาก็ได้มาบอกกับคุณพ่อโดยตรงเลยว่าเขาเนี่ยจะเอาจริงเอาจังในด้านนักกีฬาและหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เก็บความพ่ายแพ้ไว้ในใจบวกกับการที่ตั้งปณิธานกับตัวเองไว้ด้วยว่าลุกขึ้นสู้เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชื่นชอบการพ่ายแพ้และหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ฝึกซ้อมมาเรื่อยๆบวกกับการที่ลงแข่งขันในรายการต่างๆด้วยซึ่งแน่นอนว่ากีฬามันก็ต้องมีแพ้มีชนะบ้างแต่ว่ากีฬาเทควันโดเนี่ยมันทำให้เจ้าตัวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นบวกกับเจ้าตัวเนี่ยได้ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆด้วยเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันไม่ได้แข่งขันที่จังหวัดบ้านเกิดของเธอที่เดียวเทนนิสก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในวัย13ปีและผลงานเหรียญทองจากการแข่งขันเทควันโดรุ่นไม่เกิน42กิโลกรัมหญิงในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่27ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ก็ไปเตะตาทางโคชเชยอดโค้ชเทควันโดของทีมชาติไทยซึ่งหลังจากนั้นเทนนิสก็ได้ย้ายมาอยู่ภายใต้การดูแลของโค้ชเชซึ่งเธอก็เคยบอกว่าการฝึกซ้อมของโค้ชเชเนี่ยโหดแล้วก็หินมากๆยกตัวอย่างเช่นการซ้อมที่ใช้เวลามากกว่าปกติหรือไม่ก็การซ้อมที่เข้าคู่กับผู้ชายและการซ้อมของโค้ชเชเนี่ยทำให้เทนนิสรู้สึกท้ออยู่บ้างแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ซึ่งเธอคิดซะว่าโดนเตะมาก็เตะกลับล้มก็ลุกขึ้นสู้ใหม่
เทนนิสก็เริ่มเข้าสู่วงการจอมเตะทีมชาติไทยแล้วก็รายการที่สร้างชื่อของเธอก็คือรายการยูธโอลิมปิกปี2014ซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเธอก็คว้าเหรียญทองมาได้ในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน44กิโลกรัมหญิงได้สำเร็จเทนนิสก็เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรกในริโอปี2016ซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเธอก็ลงน้ำหนักในรุ่น49กิโลกรัมแต่เหตุการณ์สุดช็อกในรอบ8คนสุดท้ายเนี่ยเทนนิสเขามีคะแนนนำคู่แข่งอยู่4-2แต่ว่ามา5วินาทีสุดท้ายกลับโดนแซงจนเจ้าตัวเนี่ยต้องตกรอบแต่โชคดีที่คู่แข่งของเธอเนี่ยได้เข้ารอบชิงก็เลยมีโอกาสที่จะกลับมาแก้ตัวแล้วก็ไล่หวดคู่แข่งอีก2คนในปีนั้นเนี่ยเทนนิสก็เลยคว้าเหรียญทองแดงกลับมาฝากพี่น้องชาวไทยได้สำเร็จการแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรกหลายๆคนบอกว่าประสบความสำเร็จแล้วแต่ความคิดของเทนนิสเนี่ยเธอไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะว่าเป้าหมายของเจ้าตัวเนี่ยคือเหรียญทองโอลิมปิกเหตุการณ์ก็เกือบพลิกล็อกอีกครั้งเมื่อโอลิมปิกปี2020ที่กรุงโตเกียวก็เกือบไม่ได้จัดเพราะว่าสถานการณ์ของโควิด-19 ตอนนั้นเนี่ยเทนนิสก็ยอมรับว่าเธอกังวลมากๆว่าโอลิมปิกเนี่ยจะไม่ได้จัดแต่เธอก็สลัดความกังวลทิ้งหมดเลยแล้วก็เตรียมตัวในทุกๆวันซึ่งเธอคิดว่าถ้าจะจัดและโอกาสมาเมื่อไหร่เธอก็จะได้พร้อมทันทีผลปรากฏว่าโอลิมปิกปี2020เนี่ยก็ได้จัดจริงๆถึงแม้ว่ามันจะเลื่อนมาแข่งขันในปี2021ก็ตามแต่สิ่งที่เธอต้องปรับตัวก็คือเธอจะไม่ได้ยินเสียงเชียร์เลยเพราะว่าในการแข่งขันโอลิมปิกปีนั้นทางญี่ปุ่นก็ได้ห้ามแฟนกีฬาเข้าเชียร์แม้ว่าครอบครัวเนี่ยจะจองตั๋วไว้แล้วก็ยังอดไปเชียร์แต่เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นเนี่ยผลการแข่งขันของเทนนิสเนี่ยที่ตั้งใจฝึกซ้อมก็ผลิดอกออกผลเธอก็ไล่เตะชนะคู่แข่งในแต่ละรอบอย่างง่ายดายจนเข้าไปถึงรอบชิงเหรียญทองเทนนิสก็ต้องเจอกับช่วงเวลาที่สำคัญอีกครั้งเมื่อเธอเนี่ยถูกคู่แข่งนำอยู่1แต้มแล้วก็มีเวลาเพียงแค่7วินาทีสุดท้ายเธอก็เลยจัดการหลอกคู่แข่งด้วยหมัดซ้ายพร้อมกับชิงเตะเพื่อทำแต้มแล้วก็เป็นผลสำเร็จเธอก็พลิกคะแนนขึ้นมาแซงได้แล้ววินาทีนั้นเนี่ยเธอรู้ตัวเลยว่าต้องปิดเกมยังไงก็เลยถ่วงเวลาด้วยการถอยแล้วก็ตั้งการ์ดจนสิ้นสุดเสียงการแข่งขันในปีนั้นเทนนิสก็คว้าเหรียญทองโอลิมปิกปี2020ที่โตเกียวได้สำเร็จหลังจากนั้นเนี่ยเทนนิสพานิพักก็ขึ้นบัลลังก์อันดับ1ของโลกแล้วก็กวาดทุกแชมป์ที่เธอทำได้แม้กระทั่งที่รอบชิงเหรียญทองเอเชียนเกมปี2022ที่หางโจวเนี่ยก็มีข้อครหาในเรื่องคะแนนขึ้นผิดปกติเทนนิสก็สามารถพลิกกลับมาชนะคู่แข่งได้แล้วก็คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมได้สำเร็จเป็นสมัยที่2และโอลิมปิก2024ในครั้งนี้เธอก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่านี่จะเป็นการแข่งขันครั้งสุดท้ายของเธอซึ่งแฟนชาวไทยเนี่ยก็ต่างเชียร์ให้เธอได้เหรียญทองอีกครั้งเพื่อจะปิดฉากตำนานนักเทควันโดที่ดีที่สุดตลอดกาลของไทยซึ่งเมื่อวานนี้การแข่งขันเทควันโดหญิงรุ่นไม่เกิน49กิโลกรัมก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งผลก็ปรากฏออกมาว่าเทนนิสก็ไล่เตะคู่แข่งเข้ารอบได้อย่างสบายๆเนื่องจากสายการแข่งขันของเธอเนี่ยไม่ได้ยากมากรอบ16คนก็ชนะโมร็อกโก2ยกรอบ8คนก็ชนะซาอุดิอาระเบีย2ยกรอบรองชนะเลิศชนะโครเอเชีย2ยกพอมารอบชิงชนะเลิศเทนนิสก็ต้องมาเจอกับคู่ปรับของตัวเองอีกครั้งจากจีนที่เคยมีปัญหาเรื่องการนับคะแนนในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวผลปรากฏว่าเทนนิสเนี่ยสามารถทำได้เธอคลองเกมแล้วก็จบยกได้อย่างสวยงามก็ชนะไปด้วยคะแนน2-1ยกปิดฉากการแข่งขันโอลิมปิกของเธอด้วยการคว้าเหรียญทองพร้อมกับขึ้นแท่นเดอะโกสที่ดีที่สุดในนักกีฬาเทควันโดของไทยซึ่งเธอก็ออกมาสัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่ากดดันมากๆก่อนการแข่งขันแต่ตอนนี้เนี่ยปลดล็อกทุกอย่างแล้วที่สำคัญวันที่เธอทำการแข่งขันรอบชิงเนี่ยก็ตรงกับวันที่8สิงหาคมก็เป็นวันเกิดของเธอพอดิบพอดีเหมือนกับว่าเหรียญทองโอลิมปิก2024เนี่ยมีโชคชะตาเป็นใจให้เป็นของขวัญวันเกิดของเธอแม้กระทั่งโค้ชเชก็ให้สัมภาษณ์ด้วยความดีใจในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่เห็นศิลปะของตัวเองเนี่ยสามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้อีกครั้งถึงแม้ว่าน้องเทนนิสเนี่ยเขาจะเลือกปิดตำนานนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยแต่ว่าแฟนๆก็ยังสามารถไปติดตามเธอได้ในเส้นทางชีวิตใหม่โดยตอนนี้เนี่ยเขาก็เปิดโรงเรียนสอนเทควันโดบวกกับจะเปิดคาเฟ่น้องหมาตามที่เจ้าตัวเนี่ยวาดฝันเอาไว้แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนักกีฬาที่เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของแฟนๆชาวไทยก็คือน้องเทนนิสพานิพักวงศ์พัฒนกิจแล้วทุกคนล่ะคะชื่นชอบ Sport Insider EP นี้ไหมถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทาง YouTube Thailand Sport แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มของ Thailand Sport กันด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกับ Insider ได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Channel YouTube Thailand Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ